ปฏิบัติการนะคะพาลอล่าไปที่ไกลๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์ด้วยอันนี้สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องดิฉันเองนะคะก็คือว่าวันนี้จะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์ลอล่าค่ะต้องบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์แน่ๆเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณได้ไปดูคลิปเก่าของดิฉันคือคลิปแนะนำหมูกระทะแค่ต้องได้โทรศัพท์ตกอันนั้นอะลอล่ามันทำโทรศัพท์ตกแล้วโทรศัพท์ก็แตกแล้วแค่นั้นไม่พอเดี๋ยวก่อนนะไม่มีใครเดินมาใช่ไหมวะเราหลอกน้องว่าวันนี้เราต้องมาถ่ายงานกันที่เอ็มควอเทียอะไรเงี้ยมาถ่ายแบบถ่ายคลิปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลอล่ามันไม่รู้ตัวแน่ๆเพราะว่าลอล่าเนี่ยเกิด12สิงหาไม่มีใครเดินมาเลยลังเลสุดวันนี้วันที่5สิงหาลอล่ามันไม่มีทางคิดว่าเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดมาในวันนี้แน่นอนแต่ที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเซอร์ไพรส์ในวันนี้แล้วอะเพราะว่าหน้าจอมันเริ่มดำเรื่อยๆแล้วลอล่ามันพยายามที่จะแบบถามว่าพี่ส้มถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์อะใช้เงินกี่บาทที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบเอาไงดีวะถ้าเกิดสมมุติว่าราคาค่าเปลี่ยนจอมันถูกอะไอ้ลอล่ามันเปลี่ยนจอก่อนเนี่ยแล้วคือเราอยากซื้อโทรศัพท์ให้มันใหม่เพราะว่ามันใช้โทรศัพท์มา4ปีแล้วโทรศัพท์มันก็แบบค่อนข้างช้าแล้วแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยคือส่งแบบแอร์ดรอปยังไม่ได้เลยอะเนื่องว่ามันต้องจัดการกันในวันนี้แหละค่ะพานางไปกินข้าวแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยแล้วก็แอบซื้อโทรศัพท์ให้มันก็เดี๋ยวมาดูรีแอคกันนะคะว่านางจะเซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปช้อปปิ้งแบบหลอกๆแต่จริงๆก็คือถ้าเกิดเจอของที่ชอบจะช็อปจริงนะสวัสดีค่ะก็อยู่ด้วยกันเป็นคู่พี่น้องอีกแล้วนะคะเป็นเลเลซิสเตอร์กันนะคะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ของเรานะคะก็คือจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือทำงานเยอะมากมีผู้ร่วมขบวนการคนนี้คือตอนนี้ลอล่ายังไม่รู้นะครับว่าเราจะทำแบบว่าคลิปเซอร์ไพรส์นี่ก็เอาลอล่ามาเปิดคลิปแล้วคือเราเป็นคนนึงที่เวลาทำงานมาแล้วเวลาเหนื่อยอ่ะจะรู้สึกแบบอยากช้อปปิ้งอยากช้อปปิ้งอยากช้อปปิ้งวันนี้ว่างทุกทีเลยบ่นทุกทีใช่บ่นทุกทีจริงๆวันนี้จะมาช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็พาลอล่ามาแบบเหมือนมาช่วยดูช่วยเลือกช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปฝรั่งเศสกันเนียนมากพูดเนียนมากก็แบบว่าเฮ้ยก็อยากเป็นแบบสาวปารีสก็จะให้ลอล่าเป็นคนแบบแนะนำการแต่งตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ที่ร้านแรกนะคะชื่อร้านว่า Alexander Wang แนวแบบ casual sport แล้วก็ sexy แล้วก็เป็นแบรนด์ที่กำลังมามากๆก็คือเห็นเพื่อนๆเราอะใส่กันหลายคนก็เลยรู้สึกว่าหรือฉันต้องมีป่ะเลือกดูเสื้อผ้ากันดีกว่าอันนี้ดูเป็น airport look ไปสนามบินน่ารักมากเลย17,900 บาทค่ะตัวนี้นะคะชอบตัวไหนในร้านนี้คือชุดสีดำตรงนู้นสีดำตรงนู้นนี่ชุดโปรดลอล่าค่ะที่แบบว่ายังไม่ทันเดินเข้าร้านแล้วลอล่าก็พูดว่าอันนี้สวยมากแต่มันเก๋ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเข็มขัดมีแบบตัวนี้ 7,500 บาทนะคะคือชุดว่ายน้ำเลยค่ะสวยมากแกฉันชอบในสีและฉันก็ชอบในดีเทลของการเขียนว่าแวงตรงนี้อ่ะใส่กับกางเกงยีนก็ดูสวยนะเอาจริงสีชมพูก็น่ารักไม่ต้องใส่เป็นชุดว่ายน้ำก็ได้ใช่พูดเหมือนกันเลยว่าแบบเห็นแล้วไม่ได้อยากจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำแต่อยากจะใส่กับกางเกงยีนมันดูแบบมันสวยเนาะเราควรจะไปลองกันสักหนึ่งแมทนะคะจะได้เห็นภาพว่าเมื่อที่ฉันอยู่ในแบรนด์นี้เนี่ยจับมาเป็นยังไงมาแล้วค่ะสวยอ่ะซื้อให้หน่อยดิเดี๋ยวดูก่อนว่ามีบัตรไหมบัตรประชาชนด้วยน่าเกลียดมากของจริงเอ้ยยังไงของจริงนะจ๊ะให้ของจริงนะจ๊ะรูดเลยนะสวยมาก Parisian แล้วก็ Streetwear ใช่สวยมากเนี่ยลอล่าเอาจริงๆว่าลอล่ามันเป็นคนที่แบบแต่งตัวเก่งแบบหมายถึงว่ามีสไตล์ของตัวเองสไตล์ที่จะไม่ได้ฉูดฉาดหวือหวาแต่ว่าดูมีคลาสสาวปารีสจะเป็นฟิลประมาณนี้สีจะไม่กระดุจะไม่กระตะโกนถูกไหมใช่สวยมากเลยอ่ะอ
ตำไปแล้ว1นะคะก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อร้านต่อไปค่ะที่ร้าน Off White นะคะก็คือเราก็ยังไม่เคยมีแบรนด์นี้เลยแต่ว่าเห็นแบรนด์นี้มันนานมากแล้วนะคะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบว่า High End Fashion แต่ว่ายังมีความเป็นสตรีทอยู่คือเป็นสตรีทที่แบบว่าค่อนข้าง High End นะคะก็มาลองดูกันรองเท้าน่ารักเยอะมากนะคะดูรองเท้ากันดีกว่าเราจะมาลองรองเท้ากันนะจ๊ะถ้าใครที่แบบรู้แบบติดตามเรามานานก็จะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ผู้บ้ารองเท้าสีขาวมากนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้มันดูใส่ง่ายนะคะก็คือใส่ได้ตลอดไปนะคะก็จัดไปสักหนึ่งแล้วกันค่ะส่งเขาสีน่ารักมากเลยร้านต่อไปนะคะร้านนี้ไม่เคยเข้ามาดูเลยก็เลยอยากมาลองดูบ้าง Dragon Bone New York นะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะยังไงคะตัวนี้เป็นเซตสวยเนาะน่ารักเนาะใช่น่ารักมากเป็นเซตกับกางเกงด้วยอ่ะวันนี้ดึงโอ้ยสามารถให้มันแบบแน่นขึ้นได้ด้วยอ่ะ 17,900 อันนี้น่ารักอ่ะนี่ดูแบบว่าไปทะเลสีอันนี้ก็สวยอ่ะสวยสวยแล้วผ้ามันนิ่มมากเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักทุกตัวเลยอ่ะใครจะไปทนไหววะลองให้หมดเลยเฮ้ยน่ารักโลล่าลองชุดมาค่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเหมาะกับหน้าหนาวกลับไปฝรั่งเศสสักพักก็หน้าหนาวแล้วนุ่มมากนุ่มมากเลยโดนสิคะจะรออะไรอ่ะสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วว่าเป็นสายช้อปปิ้งนะคะก็บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเรานะคะมีแคมเปญดีๆอยากจะมาแนะนำทุกคนค่ะกับแคมเปญนี้เลยนะคะ Emporium M Croatia Shopping Complex Shop Towers SCBM 4th Anniversary จักรวาลนักช้อปแจกโปรปังฉลอง4ปีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับบัตรเครดิต SCBM Visa นะคะที่ศูนย์การค้า The Emporium และ The M Croatia นะคะช้อปครบรับปังรับขึ้นรวมสูงสุด 11,000 บาทเลยค่ะสำหรับช้อปปังทุกวันนะคะเมื่อคุณเนี่ยช้อปปิ้งนะคะครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปนะคะก็รับบัตรกำนันศูนย์การค้าไปเลยค่ะ700บาทและเมื่อช้อปครบนะคะ 70,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปนะคะก็รับไปเลยค่ะบัตรกำนันศูนย์การค้า 3,000 บาทค่ะและเมื่อช้อปครบ 40,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะคะก็รับไปเลยค่ะ e-voucher 8,000 บาทค่ะและใครที่เป็นสายกินนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะกับโปรอิ่มปังทุกวันนะคะรับบัตรกำนันรับประทานอาหารนะคะรวมสูงสุด600บาทไปเลยค่ะอิ่มครบ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะคะก็รับไปเลยค่ะบัตรกำนันรับประทานอาหารนะคะ100บาทค่ะและอิ่มครบ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะคะก็รับบัตรกำนันรับประทานอาหารไปเลยค่ะ300บาทค่ะรับสิทธิพิเศษหรือว่าส่วนลดสูงสุดนะคะ 10% ค่ะจากร้านอาหารชั้นนำนะคะที่ร่วมรายการค่ะเงื่อนไขนะคะจะเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนดเลยค่ะช้อปปิ้งนะคะใช้คำว่าเต็มที่ไปเลยนะคะผมก็แอบหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าแผนปฏิบัติการนะคะพาลอล่าไปที่ไกลๆก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะแกล้งหลอกลอล่าว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวแบบพี่โจ๊กจะพาไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปเจอลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวพี่ตุ้ยกับกิ่งเหมือนแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนี้ไม่ต้องขายคือเดี๋ยวเราไปเอาลูกโป่งที่รถนะแล้วก็จะขึ้นไปจัดกันที่ร้านก่อนเผื่อว่าตอนลอล่าเดินเข้ามากับกิ่งกับพี่ตุ้ยก็จะได้แบบร้องเพลงให้พี่บัวเดย์ไปเลยตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยโอเคไปถึงแล้วนะคะซูชิชูนะคะวันนี้ก็คือจะพาลอล่ามากินโอมากาเสะคิดว่าลอล่าไม่น่าเคยกินโอมากาเสะมาก่อนนะคะก็น่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีนะคะเด
ี๋ยวเราจะให้อิงแบบพาลอล่าเข้ามาแต่ตอนนี้จะยังไม่ได้ให้แบบโทรศัพท์มือถืออันนี้เราจะแอบเก็บซ่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็แบบให้เค้กให้อะไรไปกินอะไรกันไปสักพักแล้วก็แบบเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์ด้วยอันนี้ตอนนี้นะคะฝั่งนู้นก็คือส่งข่าวมาว่ากำลังจะขึ้นลิฟต์นะคะแล้วลิฟต์เนี่ยอยู่ใกล้ร้านมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจุดเทียนรอเลยนะคะตาไม่ดีอ้าวปอกเค้กค่ะอธิษฐานก่อนปีนี้ลอล่าอายุ20นะคะก็โตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวสำหรับฝรั่งอะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวตอน18แต่ว่าถ้าเมืองไทยก็คือประมาณ20เย้สำหรับการกินโอมากาเสะของเราในวันนี้นะคะที่ร้านซูชิชูนะคะเราจะกินกันทั้งหมด14 คอร์สนะคะแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับใครที่ใช้บัตร SCBM นะคะก็ได้ลด 10% เลยค่ะละลายไปเลยแบบโอ้ยอิ่มคำเดียวเลยคือคำว่าอิ่มนะคะอิ่มมากคือแบบแน่นท้องมากนะคะ วันนี้ไม่ได้มีแค่แบบเซอร์ไพรส์วันเกิดเท่านี้นะคะลอล่ามีของมาให้ด้วยอย่างนึงเฮ้ยอ่ะต้องทำไมทำอย่างนี้ไม่เอาเหรอไม่เอาไปทิ้งนะไม่เอาไม่ต้องทิ้งกว่าให้นะคะตอนลอล่าทำตกแล้วแตกอ่ะก็คือเครียดแล้วนะว่าเอ้ายังไงดีวะแล้วพอเริ่มแตกเยอะขึ้นเลยนี่จะไปซ่อมจอนี่ก็พยายามจะบอกพยายามหลอกล่อถูกใจไหมคะถูกใจนะคะโอ้เป็นเด็กดีนะคะแม้จะ20แล้วก็เป็นเด็กดีนะคะโอ้ร้องไห้ด้วยเลยนี่คือเขาไปซื้อนะจะได้ไม่ต้องลบที่หลังประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปเซอร์ไพรส์ของเรารู้สึกยังไงบ้างดีกว่าก่อนจะจากกันไปบอกความรู้สึกนะดีใจมากมีอะไรอยากพูดอีกไหมคะ Thank you เอาละค่ะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ Happy Birthday ลอล่าล่วงหน้ากันด้วยนะคะจริงๆถ้าตอนช่วงที่เราปล่อยคลิปก็จะเป็นช่วงวันเกิดลอล่าพอดีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถคอมเมนต์มา Happy Birthday กันได้นะคะไปแล้วนะทุกคน